الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราขึ้นมาสู่บทใหม่นะครับแต่ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเส้นผมบนใบหน้านะครับนั่นก็คือมีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นห้ามไม่ให้พวกเรานั้นถอนผมงอกก่อนหน้านี้เราเรียนหะดีษที่ท่านรอซูลส่งเสริมให้เรานั้นย้อมผมใช่ไหมเวลาที่ผมงอกขึ้นเยอะใช่ไหมครับให้เราย้อมเปลี่ยนสีได้แต่ว่ามีหะดีษที่ท่านรอซูลห้ามไม่ให้เราถอนผมงอกพอมันเริ่มขึ้นมาเส้น2เส้น3เส้นเราก็ถอนไม่ว่าจะเป็นที่ศีรษะหรือที่เคราก็ตามนะครับพอมีหะดีษที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าลาตันติฟุอัชชัยบนะครับลาตันติฟุชัยบท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถอนผมงอกเป็นอันขาดและแต่ที่ฟูว่าอย่าได้ถอนผมงอกจากผมก็ดีหรือจากเคราหรือจากตรงส่วนใดของใบหน้าเองก็ดีมามินมุสลิมินยาชีบุชัยบะตันฟินอิสลามอิลลากานัตละฮูนูรันยามันกิยามะท่านรอซูลบอกไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาใช้ชีวิตในสภาพที่เขาอยู่ในศาสนาคือเป็นมุสลิมนะครับแล้วปรากฏว่าเขามีชีวิตอยู่ในถึงช่วงเวลาที่เขามีผมงอกใช่ไหมครับแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะมีผมงอกมีเคราและก็ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเว้นแต่ว่าในวันกิยามะห์ผมงอกเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นรัศมีให้กับเขาในวันกิยามะห์ใช่ไหมครับที่เราเป็นมีผมงอกนะครับหรือเขาที่มีสีขาวเองก็ดีนะครับจะเป็นรัศมีให้แก่เราในวันกิยามะห์นะครับและยังมีอีกรายงานหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิลลากะตะบัลลอฮุละฮูบิฮาฮะซะนะตันวะฮัตตะอันฮูบิฮาคอฏิอะห์หากว่ามีผมงอกหรือว่าเส้นขนงอกนะครับบนใบหน้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะบันทึกความดีให้กับเรา1ความดีและจะลบล้างความผิดให้กับเราอีก1ความผิดที่เรากระทําต่อผมเส้นหนึ่งนะครับที่เรามีอยู่บนศีรษะหรือบนใบหน้าของเราฉะนั้นหะดีษทั้งสองสำนวนนะครับทั้งสองบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ถึงข้อห้ามที่สำคัญนั่นก็คือท่านรอซูลไม่ให้เรานั้นถอนผมงอกหรือว่าเคราที่เป็นสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นบนศีรษะหรือที่เคราเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีนะครับประการที่สองท่านรอซูลส่งเสริมให้เราปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละนะครับมันขึ้นขาวแล้วไงปล่อยมันไว้อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันมีมากก็ย้อมมันซะแล้วการย้อมเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับความดีงามหรือความประเสริฐของผมงอกนะเราก็ยังได้นะครับแต่สิ่งที่เราสู้ห้ามนั่นคือห้ามถอนมันออกนะครับห้ามจัดการกับมันพอเห็นละขนออกมาเส้นนึงละฉันดึงละปึ๊กนะครับนั่นก็เพราะอะไรพี่น้องนั่นก็เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1 2ยังเป็นการหลอกชาวบ้านหลอกว่าอะไรฉันยังไม่แก่ไม่มีผมงอกที่ถอนหมดแล้วไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะการที่เรามีเจตนาเช่นนั้นน่ะเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่อันตรายและเราจะต้องระวังนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราจะรับจากหะดีษก็คือการที่เรามีผมงอกนะมันจะทำให้เราเป็นคนที่สุขุมหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่สุขุมนั่นก็คือเวลาที่เรามีผมงอกเรารู้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ว่าเราแก่ชราแล้วเราใกล้เวลาแล้วที่เราจะจากโลกดุนยานี้ไปเราจะต้องทำความดีให้มากๆจะต้องนึกถึงอาคือเราให้มากๆนะครับและการมีผมงอกหรือคราวที่มีสีขาวเนี่ยมันก็ยังเป็นความดีหนึ่งที่เราจะได้รับในวันกิยามะห์นั่นก็คืออัลลอฮฺจะจะให้เรานั้นมีแสงสว่างนะครับซึ่งวันนั้นเป็นที่ทราบกันดีหลังจากที่ผ่านนะครับจากการคิดบัญชีแล้วเนี่ยเราทุกคนจะอยู่ในความมืดนะครับซึ่งมีการงานหลายการงานที่ท่านรอซูลสอนให้เรารู้ว่าหากว่าเรารักษาและปฏิบัติจะทำให้เรานั้นได้รับแสงสว่างในวันกิยามะห์และหนึ่งในนั้นก็คือผมงอกผมสีขาวเคราสีขาวสองการรักษาการอาบน้ำละหมาดนะครับการสุญูดนะครับยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีรัศมีในวันกิยามะห์ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษบทนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเราสามารถที่จะจำและก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และความดีงามของมันนั้นก็มากนะครับ
ับทั้งสิ่งที่เราจะได้รับทั้งในดุนยาและก็ทั้งอาคิเราะห์นะครับฉะนั้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรานั้นได้ยึดและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลได้สั่งพวกเราเอาไว้เพราะนี่แหละพี่น้องคือรางวัลนี่แหละคือสิ่งที่มันจะทําให้เรานั้นได้รับกับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์และยังเป็นสิ่งที่จะทําให้การงานของเราบนตาชั่งในวันกิยามะห์นั้นมีน้ําหนักนั่นก็เพราะเรานั้นได้ปฏิบัติตามท่านรอซูลพออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้ให้เรานั้นปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัม